สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azeroth Nightmare World ค่ะ 1.14.4 เนาะในวันนี้ค่ะเราจะมาเตรียมของสร้างวงกลมอย่างสุดท้ายของเรานั่นก็คือในส่วนของโรงพยาบาล นั่นเองค่ะแน่นอนว่าจะต้องใช้ของหลายอย่างเลยใช่ไหมถ้าเช่นนั้นค่ะในอีพิโซดนี้เราก็จะไปเตรียมของกันเลยโรงพยาบาลก็ต้องมียารักษาโรคสิ่งที่จะเป็นพื้นฐานของยารักษาโรคก็ได้แก่นิเทอร์วาดนั่นเองค่ะก็เป็นที่ต้มยาเนาะดังนั้นค่ะเราก็จะต้องมีโซแซนซึ่งเอาไว้ปลูกนิเทอร์วาดนั่นเองค่ะเราก็มาหาโซแซนกันเลยดีกว่าแหล่งในการหาโซแซนหลักค่ะก็คือนิเทอร์นั่นเองและอีกความสามารถหนึ่งค่ะก็เป็นบล็อกที่ใช้ในการซัมมอนวิทเทอร์ด้วยแล้วใน Minecraft 1.13 ค่ะเป็นต้นมาเนาะโซแซนก็มีความสามารถพิเศษอีกอย่างค่ะก็คือเวลาที่เขาถูกวางอยู่ใต้บล็อกน้ำซึ่งเป็นบล็อกน้ำเต็มเนี่ยก็จะเกิดบับเบิลคอลัมน์ค่ะหรือว่าฟองน้ำที่สามารถผลักดันเพลเยอร์ค่ะผลักดันม็อบหรือว่าผลักดันสิ่งของขึ้นไปยังด้านบนได้นั่นเองเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะละเลยไม่ได้ค่ะก็คือความน่ากลัวของโซแซนเวลาที่เรามองเขาดีๆค่ะเราจะพบว่าเขามีหน้าตาเหมือนวิญญาณที่กำลังร้องอยู่ในบล็อกนั้นก็คือเรียกเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะก็สายวิญญาณนั่นเองก็เป็นอะไรที่น่ากลัวเนาะสถานที่เจเนเรตค่ะก็อยู่ในเนเธอร์ก็น่ากลัวหน้าตาก็ยังน่ากลัวเสียงของการเดินเวลาที่เราเดินบนโซแซนค่ะก็น่ากลัวเป็นบล็อกที่น่ากลัวมากๆใน Minecraft แต่ก็มีประโยชน์มากๆเช่นกันค่ะอุปกรณ์ที่เหมาะในการเก็บเกี่ยวโซแซนที่สุดก็คือโชเวลนั่นเองเรามาพูดถึงระบบประกันสุขภาพของไทยดีกว่าวันนี้อยากจะนอกเรื่องนิดนึงค่ะพอดีได้มีเวลามานั่งคิดค่ะว่าเมื่อประมาณสัก 5-6 เดือนก่อนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดค่ะเราได้เข้ารับการผ่าตัดเนาะแต่โชคดีค่ะที่เรามีประกันสุขภาพของนักศึกษาจากเดิมค่าผ่าตัดที่เราจะต้องจ่ายเป็นแสนเนี่ยเราก็จ่ายเพียงแค่ 5,000 เท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเพราะว่าถ้าจ่ายเองอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเราลองนึกดูนะถ้าเป็นคนทั่วไปหาเช้ากินค่ำอะไรอย่างนี้ค่ะค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเนี้ยเป็นแสนคิดว่าเราจะเลือกอะไรกันก็คงจะเลือกแบบไม่ยอมเข้ารับการรักษาค่ะซึ่งในแบบเนี้ยเราก็เห็นในข่าวบ่อยๆใช่ไหมว่าบางคนค่ะเวลาที่ป่วยหนักแล้วไปพบแพทย์แล้วแพทย์บอกให้รักษาตัวนะแต่เขาก็ยังเลือกที่จะไม่รักษาตัวใช่ไหมเขายังเลือกแบบขอไปทำงานเก็บเงินให้ลูกให้หลานดีกว่าก็มองในแง่หนึ่งค่ะว่าประเทศไทยค่อนข้างที่จะโชคดีที่มีเรื่องของประกันสุขภาพในขณะที่หลายๆประเทศไม่มีใช่ไหมแต่เรามีนี่ค่ะก็ถือว่าเป็นโชคดีเป็นบุญของคนไทยที่ได้มีเรื่องนี้คือถ้าเราไม่ป่วยค่ะเราจะไม่รู้สึกถึงบุญคุณของประกันสุขภาพเลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นหมิวนี่ค่ะที่เราแบบต้องเข้าโรงพยาบาลตลอดใช่ไหมเข้าบางทีก็ทุกอาทิตย์ก็ต้องไปบางทีก็เข้าเป็นทุกเดือนบางทีทุกๆ2เดือนทุกๆ3เดือนอะไรอย่างนี้ค่ะก็ตามแต่แพทย์นัดเนาะการไปแบบเข้าโรงพยาบาลทุกครั้งอ่ะมันมีค่าใช้จ่ายรอบล่าสุดค่ะก็คือค่าใช้จ่าย 6,500 โอ้โหแต่โชคดีที่เราใช้สิทธิ์ตัวนี้ค่ะก็เลยจ่ายเพียงแค่300บาทโอ้โหเราลองคิดเล่นๆค่ะว่า 6,500 เนี่ยคือครึ่งหนึ่งของค่าแรงขั้นต่ำของประเทศไทยเลยนะถ้าเป็นคนธรรมดาเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือว่าเป็นคนที่หาเช้ากินค่ำนี้ค่ะมันถือว่าเป็นภาระที่หนักหน่วงมากเลยโอเคเข้าสู่เกม Minecraft กันดีกว่าค่ะนอกเรื่องมาพอสมควรแล้วใช่ไหมหลังจากที่เราไถแซนเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ได้แซนมาประมาณสักหมื่นก้อนนั่นเองก็ลังละ 3,000 ใช่ไหม 6,000 ค่ะแล้วก็ลังที่3นี้นี่ 9,000 ค่ะแล้วก็อีกนิดนึงนี่ก็น่าจะเป็นหมื่นก้อนนั่นแหละเพราะว่าส่วนหนึ่งค่ะก็เข้าสู่ระบบการขนส่งไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองตอนนี้ก็รอการเผาไปเรื่อยๆค่ะการขนส่งเชื้อเพลิงมาเพื่อทำการเผาก็กำลังค่อยๆเดินไปค่ะนี่ไงขนแกะใช่ไหมที่เราใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลักก็ค่อยๆถูกส่งไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดค่ะน่าจะถึงเตาไหนแล้วดูสิน่าจะประมาณนี้ค่ะโอเคนี่ไงเข้ามาที่เตานี้ค่ะพอเตานี้เต็มปุ๊บเขาก็จะไหลไปเตาต่อไปนั่นเองเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนักขนแกะที่เราปั๊มไว้ตรงนี้ค่ะแต่ถ้าการปั๊มขนแกะใช้เป็นเชื้อเพลิงไม่ได้อีกต่อไปเราก็มีนี่ค่ะ
ไม้ไผ่นั่นเองที่เตรียมไว้ 300,000 400,000 ต้นอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยนี่ค่ะในลังโอเคเอาออกมาด้วยอาจจะมีของปะปนนิดนึงค่ะเขาอาจจะแบบอยู่ดีๆร่วงมาตามฮอปเปอร์ใช่มั้ยเพียบก็นี่แหละปริงายังมีก๊อก2อยู่ก๊อกแรกพังก๊อก2นี้ก็ใช้ได้ค่ะมาเปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมือก่อนดีกว่ากล่องเครื่องไม้เครื่องมือหมายเลข1ค่ะกล่องนี้แหละเอาใส่เข้าไปมีซิลทัดไหมไม่มีหาพิกแอคเอ้ยหาโชเวลที่มีซิลทัดหน่อยเอ๊น่าจะไม่มีค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันโอเคเอาเก็บไปเลยสบายใจแล้วการเตรียมของสำหรับสร้างโรงพยาบาลของเราค่ะก็ได้ทรายมาเรียบร้อยแล้วเนาะได้โซแซนมาเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็เหลือไม้ใช่เลยคือไม้สปรูนนี่ค่ะเป็นไม้ที่เราปลื้มมากเนาะตั้งแต่แบบ Minecraft ซีซั่น1 ยันตอนนี้ซีซั่น3แล้วค่ะสปรูนก็ยังเป็นไม้ที่ชอบที่สุดอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ปลูกง่ายโตง่ายตัดง่ายนั่นเองค่ะนี่ไงเห็นมั้ยอ่ะโอเคสูงเรียบร้อยแล้วเราก็มาเลย บางทีใช่มั้ยถ้าสูงแบบขนาดนี้ค่ะเราก็จะบินขึ้นมาด้านบนนี่แหละแล้วเราก็ค่อยตัดไปหรือบางทีถ้าเราขี้เกียจมากเราก็จะตัดเป็นแบบขั้นบันไดเนาะค่อยๆไต่มาทีละบล็อกทีละบล็อกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมถามว่าทำไมเราถึงไม่ใช้ Data Pack แบบ Vein Mining เนาะที่ตัดไม้พรึบเดียวหายอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่า Data Pack นี้ก็มีตามเว็บไซต์ต่างๆเหมือนกันสามารถที่จะโหลดมาใช้ได้เนาะก็จะบอกค่ะว่านี่คือ Minecraft New World ค่ะที่เราจะเล่นแบบคลาสสิกนั่นเองจะไม่มีการใส่ม็อดค่ะไม่มีการใส่ Data Packเพราะว่าเราอยากจะให้ New World นี่ค่ะเป็นมาตรฐานในแบบที่ว่านี่คือ Minecraft ปกติที่เล่นโดยคนเดียวใช่มั้ยถ้าคนเดียวอ่ะเล่นได้ขนาดนี้ค่ะดังนั้นถ้าคนอื่นเล่นไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันก็แบบเป็นมาตรฐานเนาะว่านี่คือแบบขนาดไม่โกงยังได้ขนาดนี้ก็เป็นเหมือนเป็นมาตรฐานไงว่าถ้าเราเล่นคนเดียวเนี่ยเรายังทำได้ขนาดนี้เลยนะดังนั้นถ้าคนอื่นเล่นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะก็น่าจะทำได้ในระดับเดียวกันแหละเนาะ เราจะพูดอย่างงั้นไม่ได้จะเรียกว่าอะไรดีล่ะเขาก็อาจจะบางคนอาจจะมีเวลาที่น้อยกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นไปได้ต้นทุนพื้นฐานไม่เท่ากันนั่นเองเราเล่นในที่นี้ค่ะแน่นอนเราไม่ใส่ม็อดไม่ใส่ดาต้าแพงเนาะเพราะเราอยากจะให้มิวเวิลด์ค่ะเป็น Minecraft แบบคลาสสิกที่สุดอะคือเป็น Minecraft แบบเรียวของ Minecraft ที่สุดเพราะเราอยากรู้ค่ะว่าในโลก Minecraft โลกหนึ่งเนี่ยเพลเยอร์อย่างเราอะถ้าเล่นแบบไม่โกงค่ะแล้วเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะสามารถพัฒนาโลก Minecraft ไปได้ขนาดไหนใช่มั้ยนี่คือสิ่งที่เราอยากรู้ค่ะดังนั้นมันก็เลยเป็นมาตรฐานว่าเราจะไม่โกงในนี้แล้วเราก็จะไม่ใช้ Data Pack ไม่ใช้ม็อดค่ะคือแบบเราไม่ได้อยากจะท้าทายอะไรนะเราอยากจะท้าทายตัวเองนี่แหละค่ะว่าเราแค่อยากรู้เนาะว่าการที่เล่นแบบไม่โกงเนี่ยมันจะไปได้ไกลแค่ไหนก่อนอื่นค่ะต้องยอมรับว่าอย่างหนึ่งนะว่าก่อนที่เราจะมาเล่น Minecraft อย่างจริงจังนี่ใช่ไหมเราก็เห็นคนอื่นๆใช่ไหมคะช่องอื่นๆเขาเล่น Minecraft กันอยู่ทีนี้เราก็ไปดูเอ๊ะทำไมเขาได้มีแร่เยอะจังเอ๊ะเขาต้องโกงแน่นอนเลยเอ๊ะเขาต้องเสกเพชรมาแน่นอนเลยอะอยู่ดีๆทำไมถึงมีเพชรเยอะขนาดนั้นมีเพชรตั้งหลายกองอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอเรามาเล่นดูอ้าวเรามีเพชรเยอะกว่าอีกอารมณ์ประมาณว่าเราอุตส่าห์คิดว่าช่องนั้นโกงค่ะแต่พอเราได้มาแบบเล่นอย่างจริงจังปรากฏว่าแร่ของเรานี่ค่ะเฟ้อยิ่งกว่าเขาอีก หมายความว่ายังไงหมายความว่าพอได้ลองทำจริงๆค่ะเราก็เลยรู้ว่าถ้าเราทำแบบเต็มที่อ่ะมันเป็นไปได้แล้วเมื่อเราได้รู้จักช่อง Minecraft ต่างประเทศอะไรใช่ไหมคะอย่างเช่นกลุ่มที่เขาเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดแบบเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่น Hermitcraft เนาะก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยแบบถ้าเป็นต่างประเทศนี่เขาทุ่มเทแบบชีวิตดีเพื่อ Minecraft อย่างแท้จริงเราเห็นเลยค่ะว่าสิ่งที่เขาสามารถทำได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆในขณะที่สิ่งที่เราทำได้อะยังอยู่ในระดับแบบกระจิ๊ดลิดอยู่ในอนาคตค่ะก็อยากจะให้ประเทศไทยมีเซิร์ฟเวอร์แบบนั้นบ้างแต่มันก็มีข้อจำกัดเลยนะการที่จะทำเซิร์ฟเวอร์แบบนั้นได้ค่ะคนที่เล่น Minecraft อย่างเดียวอ่ะจะต้องอยู่ได้อย่างน้อยคืออาจจะมีแบบรายได้เพียงพอต่อการอยู่อาศัยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่แบบจะได้ไม่เดือดร้อนคนอื่นค่ะซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากเนาะนั่นหมายความว่าถ้าอยากจะให้แบบมี Minecraft กลุ่มที่สามารถพัฒนาได้ขนาดนั้นค่ะก็จะต้องมีแบบ
อาจจะเรียกว่าเป็นการโฆษณาค่าโฆษณาหรืออะไรก็ตามที่เป็นรายได้ที่ทำให้คนกลุ่มนี้สามารถอยู่ได้นั่นเองและเมื่อนั้นแหละค่ะเราก็อาจจะเห็นว่าคนเล่นเกมของไทยเกมเมอร์ไทยหรือว่าคนเล่นเกม Minecraft เนี่ยก็จะแบบสามารถทำสิ่งใหญ่ได้ไม่แพ้กันนั่นเองแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นเนาะเรายังสู้ต่างชาติไม่ได้อยู่ดีค่ะมันมีด้วยข้อจำกัดหลายอย่างนั่นแหละข้อจำกัดภาษาก็เป็นเรื่องที่สำคัญใช่ไหมเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็ข้อจำกัดของเรื่องระยะเวลาถ้าไม่ได้แบบเล่นเกมแบบ full time อะไรอย่างเงี้ยความสามารถหรือว่าการพัฒนาฝีมือหรือว่าการอ่านการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่อัปเดตใหม่ๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะไม่ค่อยมีเวลานั่นเองเราก็มีความคิดเล่นๆนะว่าถ้าเรียนจบปริญญาโทมานี่ค่ะเราก็อยากที่จะทำงาน YouTube แบบ full time แต่ทีนี้การที่จะทำอย่างนั้นได้ใช่ไหมเราก็จะต้องมีรายได้เพียงพอต่อการอยู่อาศัยได้โดยที่จะต้องไม่เดือดร้อนคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้หรือไม่เดือดร้อนคนอื่นนั่นเองซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นไปได้ค่ะเราก็อยากจะลงทุนทำด้านนี้แบบ full time ไปแบบทั้งชีวิตเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราได้มานั่งเล่นเกมได้อ่านข้อมูลอัปเดตใหม่ๆความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับ Mod Pack Minecraft หรือว่า Minecraft Azure นี่ค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วเราก็อยากที่จะทำตลอดไปเรามองว่ายังมี Mod Pack อีกเป็นหมื่น Mod Pack ที่เรายังไม่ได้สัมผัสแล้วในอนาคตมันก็จะมีแบบมาเรื่อยๆใช่ไหมเราอยากจะสัมผัสทุกอย่างที่เป็น Minecraft อะไรอย่างนี้ค่ะมันก็ไม่ง่ายเลยใช่ไหมก็ไม่ง่ายแต่ก็อยากจะทำให้ได้ค่ะนั่นเองคือถ้าทำแล้วค่ะมันเป็นสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขใช่ไหมเราก็อยากจะทำมันตลอดไปเราก็เปิดช่อง YouTube นี้ค่ะมาประมาณสัก3ปีแล้วนับช่องเก่าใช่ไหมก็รวมกันก็ไม่ต่ำกว่า4ปีก็คือเป็นช่องเก่าที่ก่อนหน้านี้เราปิดไปค่ะเพราะเราตัดสินใจว่าเราจะมาเล่น Minecraft แบบจริงจังนั่นเองแล้วเราก็ได้ให้สัญญากับคุณผู้ชมไว้ใช่ไหมว่าช่องนี้ค่ะ MT หมู่ Minecraft ที่เราเปิดมาเนี่ยเราจะไม่ปิดช่องเด็ดขาดไม่ว่าด้วยเหตุอะไรก็ตามจนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่ง อย่างงั้นเลยเหรอก็คือจนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งนั่นแหละค่ะถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่แล้วเราก็คงทำ Minecraft ไม่ได้นั่นเองจนกว่าจะถึงวันที่เราไม่สามารถทำ Minecraft ได้อาจจะเป็นเพราะด้วยอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เราไม่สามารถเล่นเกมได้อีกต่อไปอะไรอย่างนี้ค่ะเมื่อนั้นก็อาจจะได้เวลาในการปิดช่องเนาะหรือเกิดแบบอยู่ดีๆเราตายขึ้นมาใช่ไหมแน่นอนทุกวันนี้ค่ะความตายเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆก็เมื่อนั้นแหละค่ะก็อาจจะถึงเวลาที่ต้องปิดช่องแต่ณตอนนี้ค่ะเราก็ยังทำไปเรื่อยๆนั่นเองการทำ YouTube ถามว่าได้รายได้ไหมก็ได้รายได้ในการเพียงพอได้อยู่ได้ค่ะแต่สิ่งหนึ่งสิ่งที่สำคัญของการที่ได้ทำ YouTube เนี่ยก็คือการทำแล้วมีความสุขนั่นเองเรารู้สึกมีความสุขมากการได้อ่านข้อมูลการได้เรียนรู้ใหม่ๆนี่ค่ะเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขอ่ะคือการได้ทำในสิ่งที่มีความสุขใช่มั้ยมันก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะอันนี้แบบปรัชญาเลยนะจำไม่ได้ว่าเป็นปรัชญาของนักปรัชญาคนไหนค่ะก็คือสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขนั้นคือสิ่งที่ดีถ้าวัดที่ความสุขของมนุษย์เนาะใช่ไหมเราจะทำอะไรล่ะเราอยากจะได้อะไรก็วัดที่ความสุขของเราเนี่ยแหละเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดละเราทำแล้วมีความสุขมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีโดยที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นอะไรแบบนี้ค่ะนั่นแหละแต่ถ้าทำแล้วมีความสุขแต่เป็นการกระทำที่เดือดร้อนคนอื่นนั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีแล้วแหละโอเคก็อย่างน้อยค่ะเอาง่ายๆก็คือเกิดมามีหนึ่งชีวิตใช่ไหมก็อยากทำในสิ่งที่อยากทำนั่นแหละ คนที่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำเนี่ยมันคือยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะใช่ไหมโอ้โหโมไปด้วยค่ะตัดไม้ไปด้วยก็ได้ไม้มาเกือบ18กองเลยเนาะดีมากๆค่ะเข้าสู่ช่วงถามคำถามถ้าเราถามว่ามอนเตอร์ชนิดไหนน่าสงสารที่สุดในมิวเวิลด์คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเป็นมอนเตอร์ชนิดไหนเอ่ยคำตอบก็คือเจ้าพวกซอมบี้น้ำพวกนี้นั่นเองค่ะถามว่าทำไมเขาถึงเป็นมอนเตอร์ที่น่าสงสารที่สุดในมิวเวิลด์นี่ค่ะเลื้อนลงมาข้างล่างมิวได้ค่าซอมบี้น้ำไปแล้ว 13,873 ตัวน่าสงสารเว้ยคือถ้าเขาร้องบอกเราได้ค่ะเขาก็บอกว่าค่าขนาดเนี้ยปล่อยให้ค่า 0,000 ไปเลยดีกว่าไหมคือแบบอาจจะเรียกร้องแบบขอ 0,000 ได้ไหม
มันช่างเจ็บปวดและทรมานโดนฆ่าไปตั้ง 13,000 ตัวโอ้คือแบบเป็นที่รองมือรองเท้าค่ะเวลาที่คิดไม่อะไรไม่ออกเนี่ยก็บอกซอมบี้น้ำได้เลยนั่นเองถามว่าทำไมเราถึงฆ่าเขาไปเยอะขนาดนั้นก็คือเวลาที่เราซ่อมอุปกรณ์อะไรอย่างนี้ค่ะเราก็อาศัย XP จากซอมบี้น้ำนั่นแหละในการซ่อมนั่นเองก็สมมุติค่ะถ้าเขาเต็มบ่อใช่ไหมเราก็เอาน้ำออกค่ะแล้วเราก็ไล่ฟันแบบนี้นั่นเองนี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมถึงเป็นมอนเตอร์ที่น่าสงสารมากๆเพราะเขาคือแหล่ง XP หลักของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมอาจจะถามค่ะว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ใช้เอ็นเดอร์แมนล่ะเอ็นเดอร์แมน XP ดีมากเลยนะเพราะว่าการฆ่าเอ็นเดอร์แมนค่ะได้แต่เอ็นเดอร์เพิร์ลซึ่งเอ็นเดอร์เพิร์ลก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่เลยเลยมาคือถ้าเอ็นเดอร์เพิร์ลค่ะอัดบล็อกแล้วเอามาก่อสร้างได้เนี่ยก็น่าที่จะฆ่าเอ็นเดอร์แมนอยู่หรอกแต่เขาแบบไม่มีประโยชน์นั่นเองค่ะดังนั้นเราก็เลยคิดว่าซอมบี้น้ำนี่แหละดีได้ทั้งเหล็กได้ทั้งทองนี่ค่ะแต่ละรอบอ่ะทองมาแบบเยอะแยะมากมายเลยเลยมานี่ค่ะได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วถามว่าเอาทองไปทำอะไรเอ่ยเอาไปทำแครอททองคำนั่นเองค่ะมีแครอทใช่ไหมก็เอาทองนี้ค่ะมาย่อยให้เป็นโกนักเก็ตเนาะแล้วก็คราฟร่วมกับแครอทค่ะเราก็จะได้เป็นแครอททองคำนั่นเองอาหารชั้นดีในการบริโภคนี่แหละอาหารที่ชอบกินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะแครอททองคำแต่ทีนี้เราเพิ่งได้สังเกตค่ะว่ามีบางอย่างที่น่ากลัวในนี้นี่มีบางอย่างกำลังจ้องหน้าเราอยู่ค่ะตามซอกนี้นั่นเองเขากำลังแอบมองเราอยู่ใช่ไหมคือเราก็มาตรงนี้ตั้งนานค่ะแต่เราเพิ่งได้สังเกตนี่ไงมีบางอย่างกำลังแอบมองเราอยู่ในนี้ค่ะโอ้โหน่ากลัวมากๆเลยอ่ะเขากำลังแอบมองด้วยตาซ้ายถามว่าคืออะไรก็คือเป็นแบบบล็อกหินแกรนิตนั่นเองค่ะก็เนี่ยมันเป็นหินแกรนิตนะใช่แล้วแต่พอแบบเรามองผ่านช่องอะมันกลายเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยค่ะเนี่ยเหมือนมีแบบบางอย่างกำลังจ้องมองเราอยู่อะนั่นน่ะเห็นไหมเป็นตาชัดๆแต่ที่จริงก็คือลวดลายของหินแกรนิตนั่นเองค่ะเราเพิ่งได้สังเกตโอ้โหน่ากลัวมากๆมีบางอย่างกำลังแอบจ้องเราอยู่นะเนี่ยในวันที่28กันยายน62นี่ค่ะทางโมแจงหรือว่าผู้พัฒนาเกม Minecraft ค่ะจะเปิดให้คุณผู้ชมได้โหวตใช่มั้ยว่าไบโอมที่อยากจะให้อัปเดตต่อไปค่ะใน Minecraft 1.15 หรือ 1.16 ค่ะไม่แน่ใจว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนจะถูกอัปเดตในเวอร์ชั่นถัดไปนั่นเองเพราะว่าตอนนี้ค่ะอยู่ใน Minecraft 1.14.4 เนาะก็มี3ไบโอมค่ะที่เขาแบบเลือกมาเป็นช้อยให้เราเลือกก็มีโอ๊ยเดี๋ยวนะอ๋อมีโคตรงนี้ค่ะ1ค่ะก็อยู่แบบใกล้ๆเราตรงนี้เลยก็คือเป็นไบโอมสวอมนั่นเองหรือว่าหนองน้ำหรือว่าบึงน้ำก็ได้ค่ะอย่างที่2ค่ะก็คือตรงนี้เลยนั่นเองไบโอมเมซาแล้วก็อย่างที่3ค่ะก็เป็นเมาน์เทนเนาะหรือว่าภูเขาค่ะถามว่าไบโอมภูเขานี้มันคือไบโอมไหนก็หาได้ตามพื้นที่ต่างๆค่ะที่เป็นแบบยอดเขาสูงๆนั่นเองเช่นตรงนี้เนี่ยใช่ไหมเอ่ยแน่นอนว่าพื้นที่ที่เราบินเปิดมาแล้วค่ะที่เราผ่านแล้วจะไม่ได้รับการอัปเดตเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะยังมีอีกเยอะที่สามารถเปิดได้นั่นเองตรงนี้นี่ง่ายเป็นไบโอมค่ะ Minecraft Mountain นั่นเองก็3อย่างนี้ค่ะที่จะได้รับการโหวตในวันนั้นแล้วเราก็จะได้รู้กันค่ะว่าอะไรจะถูกอัปเดตถ้าให้เดาว่าไบโอมไหนจะชนะก็เดาว่าน่าจะเป็นเมซาค่ะคือเราเดาแบบเข้าๆตัวเองมากนะเมซาชนะแน่นอนเรามั่นใจไหมเราไม่มั่นใจค่ะเราต้องดูผลโหวตจากผู้เล่น Minecraft ทั่วโลกนั่นเองแต่โอกาสที่เมซาจะชนะน่าจะมีเยอะนะเพราะว่าดูจากเทรนอะไรอย่างนี้ค่ะคนอาจจะไม่ค่อยชอบภูเขาสูงเท่าไหร่อาจจะไม่ชอบหนองน้ำเท่าไหร่ก็เป็นไปได้เมซาอาจจะชนะก็ได้คือเขาเป็นไบโอมที่เราชอบมากๆค่ะไม่ว่าจะอยู่ในซีรีส์ไหนซีซั่นไหนถ้าเลือกได้เราก็จะมาอยู่ในเมซานี่แหละเพราะว่าเป็นไบโอมที่ฝนไม่ตกนั่นเองคือดีงามมากๆใช่ไหมฝนไม่ตกก็ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรนะแต่ก็คือเป็นไบโอมที่ชอบค่ะมาขึ้นตรงนี้หน่อย
มีกลองโอเคก็อยากจะให้เมซาชนะแต่ถามว่าไบโอมแบบหนองน้ำชนะก็ดีไหมดีค่ะเพราะว่าน้ำของหนองน้ำก็สวยเช่นเดียวกันเมาน์เทนชนะก็ดีไหมก็ดีนะแต่ว่าเมาน์เทนเนี่ยเขาเพิ่งได้รับการอัปเดตในเรื่องของการให้มีลามะมาไงเขามีลามะแล้วจะไปอัปเดตอีกทำไม ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งค่ะเพราะว่าในวันงานใช่ไหมเดี๋ยวทางผู้พัฒนาเกม Minecraft ก็จะบอกเองค่ะว่าจะมีอะไรเพิ่มมาใหม่ถ้าไปโอมนั้นชนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแบบมาเย้ายวนใจค่ะอย่างเช่นตอนเวอร์ชั่น 1.14 ใช่ไหมเขาก็บอกว่าถ้าไทก้าชนะนะเราจะมีหมาจิ้งจอกนะถ้าสวรรค์หน้าชนะเราจะมีต้นเบาบับนะอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นเองก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่น Minecraft จะชอบอันไหนเนาะก็สามารถโหวตได้ค่ะในวันงาน Minecraft นั่นเองในวันที่28กันยาค่ะน่าจะให้โหวตผ่านทาง Twitter ค่ะแต่ทีนี้ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าเขาจะให้โหวตผ่านทางช่องทางไหนเนาะก็แอบลุ้นเล็กๆค่ะว่าให้เมซาชนะเนาะ แต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากค่ะไบโอมไหนชนะก็มีค่าเท่ากันนั่นแหละเพราะว่าเราก็จะได้สิ่งใหม่ๆเพิ่มมาใช่ไหมเดี๋ยวต้องดูในวันงานค่ะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจอาจจะมีสัตว์น่ารักน่ารักโผล่มาก็เป็นไปได้ใช่ไหมสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ